หลังจากที่หลังเกมรายวัชเองก็ออกมาบอกแล้วครับว่าแน่นอนเขาก็เสียดายนะไม่คือเขาบอกว่าครึ่งแรกก็เหมือนจะสู้ได้ดีนะแต่ว่าครึ่งหลังก็ความผิดพลาดในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็รูปแบบเกมที่อาจจะยังไม่ดีพอคุณใช้มองยังไงฮะคือผมมองว่าเรื่องของความผิดพลาดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รูปแบบการเล่นด้วยคือตั้งแต่จัดตัวมาทุกคนก็แฮปปี้นะที่เป็นเกมลุกนี่อ๋อเน้นลุกเลยนะไม่เคยเห็นลุกใส่กับอินเดียนี่ปรากฏว่าเล่นกันไม่ได้เลยแล้วก็อินเดียมาดีด้วยแต่เรามีครึ่งหลังให้ได้แก้เกมซึ่งในครึ่งแรกโมเมนตัมของเราในการตีเสมอ 1-1 เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่พอครึ่งหลังเราเสียประตูเร็วพอเสียประตูเร็วปุ๊บกุนซืออย่างรายวัชน่าจะมีทีเด็ดมากกว่านี้ก็ส่งกองหน้าลงไงโอ้โหส่งไปเล่นกองหลังส่งไปเล่นยืนหน้ากองหลังถอดเอาหน้าเตะรู้สึกคุณก่อนตอนแรกนะอ๋อผมคุ้นตรงนะฮะเปลี่ยนโทรทัศน์ใหม่ครับผมทีมพักหมดแล้วคือผมเห็นตั้งแต่ช็อตแรกพูดตรงคนดูฟุตบอลผมเห็นช็อตแรกตั้งแต่คุณเปลี่ยนชนะทิพย์ออกนั่นคือนักเตะที่ดีที่สุดตรงอ่ะน่าจะมีความสามารถที่จะตะลุยผ่านแนวรับของอินเดียได้แต่ต้องยอมรับก่อนว่าที่รายวัชมองคือชนะทิพย์ไม่สามารถที่จะพาบอลไปข้างหน้าได้ชาทิพย์ได้แค่8บอลคืนเหตุผลผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมชาทิพย์ไม่ลากเข้าไปหาพื้นที่สุดท้ายนั่นคือส่วนหนึ่งทำให้รายวัชอาจจะเปลี่ยนออกก็ได้เปลี่ยนออกเสร็จเปลี่ยนกรกฎลงเปลี่ยนละพอเปลี่ยนกรกฎลงเอาอุ้มเข้าไปข้างในก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงแต่พอเปลี่ยนตัวสุดท้ายอย่างปีโป้มาคือผมนึกว่าเล่นหน้าเอาอดิศักดิ์ออกใช่ไหมปีโป้ใช่ไหมปีโป้ลงมาปีโป้เนี่ยมีตอนแรกเนี่ยถอดสารวัตรออกสารวัตรแล้วถูกไหมจิรธรก็ไม่ใช่สิสารวัตรเสร็จแล้วก็กรกฎแล้วก็กรกฎใช่ปีโป้มาคนสุดท้ายใช่ไหมโอ้โหคือมันพังแล้วมันก็เลยคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือเฮ้ยรายวัชไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้แก้เกมในเกมนี้เลยคือถ้าส่งปีโป้ลงมาควรจะต้องดันไปเล่นหน้าหรือจะต้องไปข้างหน้าริมเส้นดันหุบอดิศักดิ์เข้ามาหรืออะไรก็ว่ากันไปตัวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้การส่งมายืนในตำแหน่งที่ต้องบอกว่าก็เป็นหน้าแนวรับซึ่งใช่คำว่าณตอนนั้นถ้า 3-1 ไม่จำเป็นแล้วครับที่คุณจะต้องไปตัดเกมละคือคุณต้องทำอย่างเดียวคือเอาประตูคืนฉะนั้นคุณจะถอดชนะทิพย์ไม่ได้นั่นคือ point ที่ผมว่าสำคัญซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าตำแหน่งของเจ้าตัวกระเด็นทันทีเพราะว่าคงสื่อมีหลายคนรับไม่ได้น่าจะกระเด็นคาที่นอนเลยล่ะ เพราะว่าตามข่าวว่าเวลาไป4บ้านหรอที่ตอนนี้ตื่นหรือยังไม่รู้ ยังไม่รู้ว่าตื่นหรือว่าตัวเองตกงานเรียบร้อยแล้วคนรายวัชคุณรับล่าสุดสมาคมฟุตบอลแถลงมาเรียบร้อยใช่ครับก็ปลดนิรวานรายวัชนะฮะแล้วก็แต่งตั้งโค้ชโตยศิริศักดิ์เวชไทยครับผมโค้ชโชคอีกแล้วนะโค้ชโชคก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยแล้วก็กอบกู้อีกแล้วกอบกู้สถานการณ์นะครับโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์หรือพี่โชคของเราคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเคยจับงานใหญ่ในซีเกมมาแล้วได้เหรียญทองนะฮะหลายคนปรามาสแต่ว่าตอนนี้จำเป็นโค้ชตอยเป็นใครเข้าๆเลยอดีตโค้ชของทีมในไทยลีกอย่างไทยฮอนด้าพาทีมขึ้นมาครับแล้วก็เป็นโค้ชที่หลายคนบอกว่าเป็นโค้ชบ้านๆเลยนะพื้นแต่ว่ารักฟุตบอลมากเป็นโค้ชจากมหาสารคามอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยถูกต้องแต่เข้ามาเล่นในฟุตบอลแล้วก็เป็นโค้ชจริงจังมากเป็นโค้ชที่ชอบปั้นเยาวชนลองดู2คนที่จะทำเพื่อชาติครับผมว่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะเอาตรงๆคือนัดที่2กับบาเรนเนี่ย10 มกราคมก็ผมว่าโอเคทีมชาติไทยโดยรวมอ่ะถ้าพูดกันตามตรงว่านักเตะไม่ได้แย่นะที่เล่นกันแต่ว่าเรื่องแทคติกเรื่องของใจหรือว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นมากเรื่องของระบบอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี้ว่าสำหรับผมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านของมิโลวานรายวัชออกไปเนี่ยแล้วโค้ชต่อยเข้ามาโอเคผมว่ามารับช่วงต่อได้เพราะก็อยู่กับทีมมานานคือก็อยู่มาตั้งแต่ต้นอ่ะอยู่มากับรายวัชตั้งแต่ต้นเลยนะครับสิ่งนี้ผมว่าไม่น่าจะเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะรวมใจนักเตะทุกคนกลับมาอีกครั้งได้หรือเปล่ามันเหมือนช็อกในเกมแรกที่แพ้ขนาดนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยยังไงเนี่ยความผูกพันความเข้าใจความลึกซึ้งของภาษาคำพูดความรู้สึกมันจะทำให้กลับมาได้ผมคุยกับเจเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนน้องบอกว่าไม่เป็นไรพี่ยังไงก็ต้องสู้กันต่อเพื่อชาติดีมาก